จังหวัดอุตรดิตถ์ครับขอเสียงปรบมือครับพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละครับที่จะส่งต่อไปบอกเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันนะครับว่าห่างไกลยาเสพติดคือสิ่งที่ดีที่สุดครับแสดงความยินดีด้วยนะครับและยินดีกับทีมต่อไปครับทีมที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับนี่คือทีม TPK 5 Team 2นะครับเรียนเชิญท่านนายกได้ถ่ายภาพร่วมกันกับทีมนี้เลยครับอีกหนึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับเป็นความสร้างสรรค์ด้วยพลังของเยาวชนรุ่นใหม่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ได้โนโนนะครับชื่อทีมของเขาเป็นพลังของเยาวชนไทยครับเห็นแล้วก็อดยิ้มในประเภทแรกครับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นความภาคภูมิใจนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อเนื่องครับอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีครับมนตรีครับสวัสดีทุกท่านค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการปปส.ผู้บริหารคณะครูอาจารย์เด็กไทยและเยาวชนทุกท่านค่ะยาเสพติดนะคะก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วค่ะก็พี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดก็เดือดร้อนจากปัญหาของยาเสพติดนะคะทำให้สูญเสียหลายอย่างมากมายก็ในคลิปเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็เห็นแล้วว่าในคลิปก็ทำได้น่ารักมากนะคะที่เป็นว่าเสียกระเป๋าเสียเพื่อนเสียอะไรไปแต่ในชีวิตจริงค่ะเราเสียเพื่อนด้วยเสียคนที่เรารักด้วยเสียคนในครอบครัวบางคนมากบางครอบครัวมากไปถึงการเสียชีวิตค่ะอันนี้เราก็ทราบกันดีว่าภัยของยาเสพติดมันมีมากมายจริงๆค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าแน่นอนว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีของปัญหาของมันค่ะโดยเฉพาะน้องๆ นะคะเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกับโครงการBe Smart Say No to Drugs อันนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่ไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่13ถึง19ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกความตั้งใจที่เราอยากจะทำให้เยาวชนด้วยกันห่างไกลจากยาเสพติดได้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะก็ขออนุญาตเรียกน้องๆ นะคะอาจจะมากกว่าการเป็นพี่ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็น้องๆแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่า
คลิปต่างๆที่ทำที่ดูเมื่อกี้ที่ได้รางวัลและอีกหลายคลิปที่ทางทีมงานนะคะก็ได้ส่งมาให้ดูใน TikTok นะคะก็เห็นความพยายามของน้องๆทุกๆคนแล้วก็เห็นความคิดสร้างสรรค์ค่ะที่รู้สึกว่าเป็นเมสเซจบางอย่างที่สามารถสื่อให้กับเยาวชนด้วยกันรับรู้รับฟังเข้าใจเชิญชวนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะคิดว่าบางทีบางคนที่เขาไม่ได้มีเพื่อนมากมายหรือว่าไม่ได้อยู่ในสังคมที่จะเอื้ออำนวยให้ได้ข้อมูลดีๆเหล่านี้เขาก็ได้เห็นเราผ่านโซเชียลอันนี้คือการแนะนำและความหวังดีจากตัวน้องๆทุกท่านส่งไปหาเด็กอีกมากมายในประเทศเป็นการช่วยเขาได้มากนะคะก็อยากให้น้องๆทุกๆคนที่ได้ฟังอยู่ในวันนี้ที่ได้ส่งคลิปเข้ามานะคะมีอีกหลายที่ตามอำเภอต่างๆได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยๆก็ต้องทำให้คนเห็นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีทำให้เขาได้ห่างไกลจากยาเสพติดก็ขอให้มีความภูมิใจในตัวเองมากๆในเรื่องนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะตัวดิฉันก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานค่ะที่ได้ดำเนินโครงการดีๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะครูอาจารย์ทุกท่านที่สนับสนุนน้องๆอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้รับชมวิดีโอสั้นผลงานในประกวดในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วตัวของดิฉันเองค่ะในนามของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้เด็กๆและเยาวชนทุกท่านนะคะมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนี้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงๆแล้วก็จะใช้ทุกสรรพกำลังนะคะทุกมาตรการป้องกันปราบปรามแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งนะคะก็จะติดตามผลงานต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ขอแชร์นิดนึงว่าได้มีการประชุมบอร์ดใหญ่นะคะกับท่านรัฐมนตรีด้วยก็พูดถึงเรื่องนโยบายยาเสพติดต่างๆไปค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายอย่างมากมายนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ทราบถึงปัญหาของยาเสพติดแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะแน่นอนนะคะดิฉันมีความเชื่อว่าเด็กๆและเยาวชนในห้องนี้ไม่มีทางไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนเพราะว่าเราทราบผลเสียของมันดีนะคะเอ๊ะทำไมมีเสียงหัวเราะค่ะก็ขอให้คิดไว้ว่าบางทีบางอย่างการชักชวนจากเพื่อนๆหรือจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ต่างๆก็ขอให้น้องยึดหลักนี้ไว้ว่ายาเสพติดทำให้เราเสียอะไรมากกว่าเสียสุขภาพมากกว่าเสียเงินทองนะคะมันส่งผลกระทบไม่ใช่แค่กับตัวเองแต่กับครอบครัวที่เรารักกับสังคมที่เรารักกับประเทศที่เรารักเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องทุกคนตั้งใจนะคะคงความคิดค่านิยมที่ดีๆเหล่านี้ไว้แล้วจะได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆของเราได้มีความเชื่อความคิดที่ดีแบบเราด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะเราต้องช่วยกันนะคะอย่างที่เคยพูดไปในทุกๆสนามนะคะว่างานใหญ่ไม่สามารถทำคนเดียวได้ปัญหายาเสพติดก็คืองานใหญ่นะคะก็ขอความร่วมมือจากน้องๆทุกคนนะคะว่าเรามาช่วยกันให้ประเทศของเราสังคมของเราปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านแฟนครับเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศทั้ง4ท่านนะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะครับอยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอัครเดชโยธาจารย์หรือว่าคุณเบนอาปาเช่ครับคุณพงษ์สุขิรัญญพฤกษ์หรือว่าพี่หนุ่ยแบต่ายครับและคุณอัจฉพลไข่ทองหรือว่าพี่เบลขอบสนามนั่นเองนะครับวันนี้ครับที่เป็นช่วงที่2ของเรานะครับเราจะเหลือ1ช่องสุดท้ายเชื่อว่าชมกันดีแบบนี้นะครับไม่ได้อยู่เดียวเท่านั้นนะครับ1 2 3 Beatrice